วัสดีค่ะเกษตรก้าวไกลกับสวก.วันนี้นะคะเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.กิตพลสมมาตรภาควิชาสัตวศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหัวหน้าโครงการวิจัยความต้องการพลังงานของโครีดนมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะสำหรับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คืออะไรคะก็มีเพื่อที่จะศึกษาค่าความสมดุลพลังงานของโครีดนมครับเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลเอาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิตโคนมไทยครับงานวิจัยของเราเพิ่งเริ่มนะครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทางสวก.ได้ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาในเรื่องของค่าความต้องการพลังงานในโคนมไทยครับแล้วอะไรถึงเป็นแนวคิดในการทำวิจัยครั้งนี้คะแนวความคิดของเราก็คือว่าเราจะยกระดับผลผลิตเราให้สูงขึ้นอย่างไรก็ต้องใช้ความรู้นะครับวัตถุดิบในบ้านเรามีอยู่มากมายนะครับเช่นเรามีมันสำปะหลังเรามีรำแต่วัตถุดิบเหล่านี้ของไทยยังไม่ได้ศึกษาว่ามันมีค่าพลังงานอยู่เท่าไหร่และสำหรับรูปแบบในการทำการวิจัยเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์กระบวนการวิจัยเราก็จะแยกสัตว์ออกเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้ได้ค่าความต้องการพลังงานของโคนมแต่ละช่วงนะครับโครีดนมก็จะมีอยู่3ช่วงนะครับระยะต้นระยะกลางระยะปลายสุดท้ายก็จะเป็นโคพักรีดเราจะเอาเข้าไปทดสอบการกินก่อนว่าอาหารสัตว์ของไทยในแต่ละชนิดสัตว์ชอบไหมนะครับถ้าสัตว์กินได้เยอะก็แปลว่าชอบใช่ไหมครับถ้าสัตว์ชอบแล้วแปลว่าการใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบตัวนั้นดีมากนะครับงานวิจัยก็ต้องเก็บมูลโคที่ขับถ่ายออกมานะครับเก็บปัสสาวะเก็บแก๊สที่เขาปล่อยออกมาข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสังเคราะห์เป็นค่าความต้องการพลังงานในโคลีดนมในแต่ละช่วงครับค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยผลที่ได้ออกมาเป็นอย่างไรบ้างคะครับงานวิจัยเบื้องต้นเราได้ข้อมูลนะครับก็เป็นที่น่ายินดีมันจะเป็นข้อมูลที่เอาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสูตรอาหารให้กับเกษตรกรเอาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสูตรอาหารเพื่อที่จะยกระดับผลผลิตเอาวัตถุดิบที่เขามีอยู่ในท้องถิ่นนะครับเช่นสั่งข้าวโพดอีสานก็จะมีหญ้าเนเปียปักช่องฟางนะครับกากปาล์มน้ำมันซึ่งเหล่านี้เป็นผลพลอยได้และก็วัตถุดิบของไทยงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่ดีค่ะที่จะทำให้เรานั้นสามารถเลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีคุณค่ามากที่สุดนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคำถามสำหรับงานวิจัยในวันนี้ตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เหมาะสำหรับโครีดนมของไทยมีอะไรบ้างคะ